ถึงแล้วนะครับผมสำหรับที่สุกำปุงวอเตอร์ฟอลนะสวยงามมากสุดยอดแล้วครับผมสำหรับที่นี่นะสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับผมโทนี่คุกุซังสำหรับในวันนี้ผมจะขออนุญาตพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมน้ำตกเซคัมปูหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่พวกเราชอบมากๆเลยจากทริปตะลุยบาหลี9วัน8คืนของพวกเรานะครับครับผมตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินทางไปที่สุกัมปุงวอเตอร์ฟอลนะครับผมนะซื้อติ๊กเก็ตเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปนะกำลังอยู่ในระหว่างทางเดินที่จะลงไปดูน้ำตกนะคือตัวน้ำตกที่นี่เนี่ยจริงๆแค่เพื่อนๆเข้ามาผมเดินแค่ประมาณสัก10นาทีเนี่ยก็เห็นจุดแรกแล้วก็จะได้เห็นวิวที่แบบเป็นน้ำตกคู่นะซึ่งสวยงามมากๆเลยแต่ว่าถ้าเขาเรียกอะไรเพื่อนๆยังสามารถเดินลงมาได้ต่อเนาะก็คือจะมาดูน้ำตกใกล้ๆกันเลยนะผมทีนี้นะตอนนี้เราเดินเข้ามาใกล้มากแล้วอยากเอาให้ดูมากเลย แชร์บรรยากาศนะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังก็ที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือที่นี่เนี่ยเขาจะมีทริคสำหรับดูน้ำตกแบบ2ถึง2แบบเลยนะผมมีแบบลองวันแล้วก็มีเดียมวันนะผมลองวันเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งมีเดียมวันเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาแค่สัก30นาทีนะผมคือตอนนี้กำลังเดินลงต้องดูทางด้วยพวกเราเนี่ยเลือกที่จะเช็คแบบลองวันนะครับผมก็คือจะเดินกันประมาณชั่วโมงครึ่งนะคือจะชมน้ำตกที่นี่แบบเต็มๆเลยครับผมเดี๋ยวบรรยากาศให้ดูคือมันสุดยอดมากโคตรสวยเลยสุดยอดคือจะไหนไม่ได้ตายคือเราต้องเดินลุยน้ำตกไปครับผมตอนนี้น้ำเย็นมากนี่นะครับผมโอ้เย็นเย็นเย็นโซโคสำหรับที่น้ำตกเซกัมปูนะครับก็จะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เหมาะมากๆเลยสำหรับสายลุยมาเดินเที่ยวชมและเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่นี่นะแล้วก็เวลามาเดินเที่ยวชมที่นี่นะครับเขาก็จะแนะนำให้เพื่อนๆจ้างไกด์ท้องถิ่นมาด้วยนะเพราะว่าเส้นทางเดินของที่นี่นั้นเป็นเส้นทางธรรมชาติอาจจะหลงทางหรือว่าเดินผิดทางนะครับผมทำให้เสียเวลาเยอะนะแล้วไกด์ของที่นี่เนี่ยเขาก็น่ารักมากๆเลยพอเขาคุยกับพวกเราจนเริ่มสนิทนะครับผมเขาเลยวิ่งไปหาผลไม้มาให้พวกเราทานด้วยนะน่ารักมาก
ขอบอกได้เลยนะครับผมว่าสุดมากสำหรับน้ำตกแต่ละจุดของที่นะสวยงามมากยอดแล้วสำหรับน้ำตกในจุดที่2นะคือน้ำตกตัวนี้นี่เราจะสามารถเข้าใกล้เขาได้มากๆเลยใกล้ขนาดว่าละอองน้ำผมกระเด็นติดหน้าเลนส์เลยนะเพื่อนๆที่เพื่อนๆมองไม่ชัดเนี่ยไม่ใช่ละอองน้ำมันกระเด็นมาติดหน้าเลนส์นะก็คือสวยงามมากแล้วก็สามารถเข้าใกล้ได้มากๆเลยผมเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆอีกทีนะตอนนี้พวกเราก็มาถึงน้ำตกจุดสุดท้ายนะผมซึ่งแค่มองจากไกลๆเนี่ยมันสวยมากว้าวมากอลังการมากนะครับผมคุ้มค่ามากๆเลยนะสำหรับการมาเดินเทรคชมน้ำตกที่นี่นะครับผมสุดยอด
ับผมก็สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับภารกิจเดินพิชิตน้ำตกสุกัมปูนะครับผมก็เป็นอะไรที่จริงๆตอนแรกเนี่ยมันไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะตอนขาลงแต่ว่าเวลาขากลับนี่คือโคตรเหนื่อยแล้วผมเหนื่อยมากแต่ว่ามันคุ้มค่าครับผมคือมันสวยงามแล้วคุ้มค่ามากๆที่จะมาเดินที่จะมาเดินเที่ยวชมที่นี่นะถ้าใครที่มาเนี่ยผมก็แนะนำให้เดินแบบยาวสุดเลยคือดูให้ครบทุกน้ำตกนะผมอันนี้ถึงอันนู้นเนาะอันไกลๆนู้นเลยนะครับผมคือมาแล้วต้องเที่ยวให้ครบนะผมแล้วเป็นอะไรที่ผมบอกได้เลยว่าห้ามพลาดครับผมเวลาที่เพื่อนๆมาเที่ยวที่บาหลีนะสุดยอดมากจบลงไปแล้วนะครับสำหรับภายในทริปนี้พวกเราก็หวังว่าเรื่องราวต่างๆภายในทริปนี้นั้นจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางของพวกเราก็เชิญกด Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้พลาดตอนใหม่ๆของพวกเรานะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย